เสือร้องไห้โพสต์แล้วหลังรับรีวิวร้านราเมงดังจากญี่ปุ่นจนกลายเป็นดราม่าแจงลบคลิปเสือร้องไห้โพสต์แล้วหลังรับรีวิวร้านราเมงดังจากญี่ปุ่นจนกลายเป็นดราม่าแจงสาเหตุลบคลิปน้อมรับคำติชมยันไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียววันที่15พฤศจิกายน66หลังกลายเป็นดราม่าร้อนแรงในโลกออนไลน์ร้านราเมงญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงมากกว่า60ปีมาเปิดป๊อปอัพสโตร์ในไทยมีการโฆษณาเชิญชวนให้คนไปลิ้มลองและมีชาวเน็ตถามว่าใช้แบบซองมาทำหรือปรุงสดทางเพจตอบว่าทำให้สดๆแบบญี่ปุ่นแต่เมื่อมีคนไปลองกินตามก็รู้สึกว่ามันแปลกๆไม่เหมือนปรุงสดตามที่บอกอ่านข่าวสรุปดราม่าร้านราเมงดังจากญี่ปุ่นบอกปรุงสดสรุปไม่ใช่ทำคนโวยซึ่งความจริงเป็นอีเวนต์โปรโมทการขายเซตกึ่งสำเร็จรูปรสใหม่ครั้งแรกในไทยคืออาบะมือกึ่งในกล่องมาทำโดยเชฟญี่ปุ่นและได้รับการยืนเพราะมีคนอีเมลไปถามร้านต้นตำรับหลายๆคนเลยรู้สึกเหมือนโดนหลอกแถมคนในวงการบล็อกเกอร์ด้านอาหารยังออกมาโวยเพราะโดนบรีฟมาให้โฆษณาไปแบบนั้นบางคนยอมทำตามเพราะเชื่อใจก็เสียเครดิตล่าสุด Facebook เพจเสือร้องไห้ได้โพสต์ถึงประเด็นดราม่าดังกล่าวหลังเข้าไปรีวิวที่ร้านโดยระบุว่าก่อนอื่นเรากราบขอโทษทุกๆคนที่ดูรีวิวหรือตามไปทานอิจิรันป๊อปอัพสโตร์ครับคลิปนี้เราไม่ได้รับการว่าจ้างหรือรับเงินทางอื่นแม้แต่บาทเดียวที่ไปเพราะได้รับคำเชิญและเราชอบอิจิรันกันจริงๆครับทางเสือร้องไห้พร้อมรับคำติชมและคำแนะนำเสมอครับแต่ที่ลบวิดีโอออกไปเพราะในคลิปมีข้อมูลที่อาจจะผิดและคลาดเคลื่อนอยู่จริงๆครับในส่วนวัตถุดิบที่เป็นประเด็นเส้นกับซุปที่เราพูดว่ามาจากครัวกลางญี่ปุ่นเนื่องจากเราได้สอบถามผู้จัดงานว่าใช้ราเมงจากในกล่องมาปรุงเสิร์ฟหรือไม่ทางผู้จัดงานยืนยันว่าใช้วัตถุดิบจากครัวกลางที่ญี่ปุ่นมาปรุงให้ส่วนที่เรารีวิวรสชาติโดยรวมเราได้พูดในคลิปไว้ว่าไม่เหมือนต้นฉบับที่ญี่ปุ่นแต่อาจจะลงรายละเอียดน้อยเกินไปจนทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต้องกราบขอโทษด้วยจริงๆครับส่วนข้อมูลที่ถูกต้องขอให้ทุกคนรอการแถลงอย่างเป็นทางการจากผู้จัดงานนะครับขออภัยทุกคนจากใจจริงๆครับเจอตัวแล้วคู่รักหนีทัวร์เกาหลีจ่อบินกลับไทยสัปดาห์หน้าเผยสาเหตุหนีคู่รักหนีทัวร์เกาหลีโผล่แล้วประสานบริษัทเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยสัปดาห์หน้าเผยสาเหตุหนีด้านหัวหน้าทัวร์เผยไม่เชื่อใจคำรับปากเมื่อเวลา10:15 นวันที่17พฤศจิกายน2566ที่บริษัท Happy Together นางสาวมินตราอัครศิลป์จิรกิจหัวหน้าทัวร์และนายณัชชานันท์นิ่งสิริหัวหน้าทัวร์ชี้แจงความคืบหน้ากรณีสองสามีภรรยาชาวไทยหนีทัวร์ขณะไปเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ก่อนนำเรื่องราวไปโพสต์บน Facebook จนเป็นที่วิจารณ์ในโลกออนไลน์คู่รักหนีทัวร์เกาหลีโผล่แล้วประสานบริษัทเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยสัปดาห์หน้าเผยสาเหตุหนีนางสาวมินตรากล่าวว่าหลังเกิดเรื่องนายบอมกับนางสาวแอมคู่สามีภรรยาได้ติดต่อกลับมาช่วงเย็นของวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าจะกลับไทยจึงประสานบริษัทเพื่อเตรียมตัวเครื่องบินคาดว่าจะกลับรอบวันที่23พฤศจิกายนนี้โดยทั้งคู่จะออกค่าใช้จ่ายเองซึ่งนายบอมลูกทัวร์ผู้ชายที่หายไปบอกตนว่าไม่ได้คิดว่าจะกระทบกับบริษัททัวร์ขนาดนี้เพราะเข้าใจผิดคิดว่าตนไม่ได้รับรองบุคคลที่เข้าประเทศจึงได้ขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปนางสาวมินตรากล่าวต่อว่าส่วนเหตุที่เขาหนีทัวร์ไปนั้นใจ
จากการสอบถามแล้วทราบว่าพวกเขาอยากอยู่เที่ยวต่อตนก็ชี้แจงเหตุผลว่าหากตนรับรองการเข้าประเทศแล้วพวกเขาหลบหนีไปตนจะกลับมาทำงานที่เกาหลีไม่ได้อีกอ่านข่าวคู่รักเที่ยวเกาหลีหนีทัวร์ไกด์วอนกลับบริษัทจะโดนแบล็คลิสต์ห้ามเข้าประเทศ10ปีอ่านข่าวแม่ไม่เชื่อลูกสาวแฟนหนุ่มหนีทัวร์เกาหลีเผยนิสัยติดต่อยากคนไม่เข้าใจเลยคิดว่าหนีนางสาวมินตรากล่าวอีกว่าคณะทัวร์ตนเดินทางกันไป18คนทุกคนผ่านด่านตม.แล้วเหลือเพียงนายบอมจึงจำเป็นต้องทำเอกสารรับรองเพื่อพาเข้าประเทศได้เพราะหากล่าช้าไม่สามารถนำเที่ยวตามโปรแกรมได้บริษัทก็จะถูกฟ้องร้องยอมรับว่าตนไม่เชื่อใจคำรับปากว่าจะเป็นการไปเที่ยวเท่านั้นแต่ได้ตรวจสอบเอกสารแล้วหากจะเป็นของปลอมก็คงตรวจสอบได้ยากนางสาวมินตรากล่าวว่าอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้คุยกับพ่อแม่ของนายบอมแจ้งว่าจะช่วยติดต่อให้กลับพร้อมขอโทษมายังบริษัทยอมรับว่าตนไม่อยากดำเนินคดีหากกลับมาตามกำหนดจริงก็จะไม่เอาความทั้งนี้ที่ผ่านมามีลูกทัวร์ที่อยากจะเที่ยวต่อก็ไม่กลับพร้อมทัวร์บางรายไปทำสัญญากรรมหรือประชุมและซื้อตั๋วกลับไว้แล้วแต่ต้องแจ้งกับบริษัทล่วงหน้านางสาวมินตรากล่าวด้วยว่าฝากไปยังบุคคลที่จะไปเที่ยวเกาหลีว่าการพิจารณาของตม.จะมีความเข้มงวดต้องใช้เอกสารการจองต่างๆให้พร้อมหากใครจะไปทำงานก็ขอให้เข้าระบบอย่างถูกต้องไม่เช่นนั้นคงไม่ได้รับสวัสดิการต่างๆหากถูกเจ้านายโกงค่าแรงก็จะไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือถูกทำร้ายร่างกายได้ด้านนายณัชชานันท์กล่าวว่าปกติบริษัททัวร์จะไม่เซ็นรับรองลูกค้าจากนี้คงต้องทบทวนมาตรการให้เข้มงวดขึ้นเพราะจะส่งผลกระทบกับกลุ่มไกด์ได้ส่วนการคืนกุญแจห้องพักโรงแรมแม้จะมาเป็นกลุ่มทัวร์แต่โดยมากโรงแรมจะไม่ห้ามผู้เข้าพักเช็คเอาท์ตอนกลางดึกคงต้องขอความร่วมมือหากลูกค้าคืนคีย์การ์ดจะต้องแจ้งกับไกด์เพื่อเป็นการป้องกันเหตุเช่นนี้นายณัชชานันท์กล่าวต่อว่าซึ่งกรณีคู่สามีภรรยาได้ตรวจสอบพบว่าคืนบัตรแล้วตอนเวลา1นาฬิกาของวันที่หายไปและไม่ได้ใช้เตียงห้องพักเลยอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ครั้งนี้คาดว่าอาจไม่ส่งผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะไปเที่ยวเกาหลีหากไปเป็นครอบครัวหรือมีเพื่อนไปด้วยก็มีโอกาสผ่านด่านตม.ได้สะดวกกว่าไปเพียงคนเดียว โค้งสุดท้ายให้ไวน้องยูจีนลูกสาวเจนนี่ยิ้มง่วงๆจิ้มเลขเด็ดให้แฟนหวยเตรียมน้ำแดงผ้าสามสีรอแล้วโค้งสุดท้ายให้ไวน้องยูจีนลูกสาวเจนนี่ยิ้มออกจะง่วงๆหน่อยจิ้มเลขเด็ดให้แฟนหวยอีกไม่กี่นาทีรู้ใครจะมีชีวิตใหม่ได้เป็นเศรษฐีเปิดคลิปน้องยูจีนลูกสาวเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตและยิวฉัตรมงคลให้เลขเด็ดงวดวันที่16พฤศจิกายน66ขณะไปบันทึกรายการสามแซบโดยขณะพ่อยิวอุ้มลูกสาวแล้วมีทีมงานแฟนหวยลุ้นให้น้องยูจีนกดเลขในโทรศัพท์มือถือเลขที่ออกได้แก่14คลิปงานนี้แฟนคลับเต้ายูจีนต่างเข้ามาบอกว่าขอจัดเลขน้องยูจีนอาทิเต้ายูใบให้พี่รีบจัดกันเลยค่ะเอาแล้ววาวุ่นเลยเลขอั้นอ่ะอั้นอายูจีนเป็นต้นบอกแม่ไว้เลยเตรียมน้ำแดงผ้าสามสีด้วยขอบคุณที่มาคลิปโพลีพลัส